ไม่ว่าใครก็ตามที่ชนะเลือกตั้งมาแบบถล่มทลายพอพ้นช่วงเวลาฮันนีมูนไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องชีวิตจริงที่มันไม่ง่ายนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทม.ก่อนนี้ไม่พ้นกฎแห่งกรรมนี้เอาแค่ปัญหาการจราจรติดขัดก็เป็นโจทย์โหดหินที่ไม่เคยมีอัศวินม้าขาวที่ไหนจะเอาชนะได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ความท้าทายมากกว่านั้นคือการบริหารราชการให้กทม.มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอาจเป็นโจทย์โหดหินเสียยิ่งกว่าเรื่องใดเพราะสารพัดหน่วยงานของกทม.มีอำนาจในมือแบบแตะตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองตั้งแต่เรื่องทางเท้าขยะอาคารยันอาบอบนวดระบบเก่าๆวางไว้หมดแล้วนานแล้วให้เป็นระบบใต้โต๊ะรวมถึงระบบส่งสวยผ่านทางใบอนุญาตต่างๆเรียกว่ามีช่องทางหาเงินเสียมากกว่าองค์กรตำรวจซะด้วยซ้ำชัดชาติประกาศกับสื่อไปแล้วจนกลายเป็นคำพาดหัวผมจะไม่ทนกับการทุจริตสวยเทศกิจต้องเป็นศูนย์กรุงเทพจะเป็นเมืองน่าอยู่ได้ต้องบริหารตามแนวคิดโปร่งใสไม่สวยไม่เส้นท่านผู้ว่าย้ำเรื่องนี้พร้อมจะเปิดศึกกับข้าราชการขี่ช่อทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจัดการวางระบบใหม่ในการติดตามการขออนุญาตต่างๆไม่ให้เป็นช่องทางรีดไถประชาชนจะเห็นว่าผู้ว่าชัดชาติทำการบ้านมาดีรู้จริงถึงปัญหาหมักหมมภายในกทม.คำประกาศทำสงครามกับการทุจริตดังกล่าวย่อมได้ใจเหล่า FC และคนกรุงทั่วไปอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ใช่แค่พูดนายชัดชาติยังใส่เกียร์เดินหน้าเรื่องนี้โดยไปทำข้อตกลงคุณธรรมเรียบร้อยแล้วกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆเพื่อยืนยันว่าพี่ไม่ได้มาเล่นๆทั้งที่จริงๆแล้วบรรดาคนที่ย่อนบัตรเลือกท่านมาน่าจะโฟกัสไปที่ภาพคนเก่งรอบรู้มีวิสัยทัศน์ขณะที่คุณสมบัติต้านโกงไม่เคยเป็นจุดแข็งเลยของนายชัดชาติแต่นายชัดชาติก็วางบทบาทใหม่ของตัวเองในเรื่องนี้แบบเปรียงปร่างที่ว่าไม่มีจุดแข็งเรื่องต้านโกงเพราะผลงานในอดีตสมัยนั่งในรัฐบาลก็เคยก่อเครื่องหมายคำถามมาแล้วในด้านจุดยืนขณะที่การเดินหน้าบริหารกทม.ให้ปลอดการทุจริตกำลังเดินหน้าไปแต่กรรมเก่าของนายชัดชาติก็ยังตามมาหลอกหลอนโดยณเวลานี้นายชัดชาติโดนร้องเรียนเรื่องเก่าสมัยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเข้าไปมีบทบาทในสนามบินสุวรรณภูมิในการประเมินมูลค่าต่างๆที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงการสอบสวนมาอยู่ในมือของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วมากกว่านั้นด็อกเตอร์มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้เขียนบทความถึงผู้ว่าชัดชาติชื่อเรื่องว่าหวังมากแค่ไหนกับผู้ว่าชัดชาติซึ่งข้อความระหว่างบรรทัดของบทความนี้ดูแล้วน่าไม่ไว้วางใจในตัวชัดชาติด็อกเตอร์มานะชี้ตอนหนึ่งว่ากลไกราชการและข้อกฎหมายของกทม.ทำให้เกิดหลุมดำของคอร์รัปชันที่ยากเกินกว่าใครจะหักหานเอาชนะได้หากการคดโกงในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงสักครึ่งหนึ่งเราจะประหยัดเงินนับหมื่นล้านบาทหากการรีดไถสวยสินบนเรียกรับเงินใต้โต๊ะลดลงสักครึ่งหนึ่งสังคมจะเป็นสุขมากขึ้นหากแก้ไขการบริหารจัดการสัมปทานและบริการเชิงธุรกิจในมือของกทม.ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเราจะได้บริการที่ดีจากรัฐในราคาเอื้อมถึงสำหรับทุกคนด็อกเตอร์มานะชี้ว่าคณะของท่านผู้ว่าต้องพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในกทม.มั่นใจว่าท่านซื่อสัตย์โป
โปร่งใสตรงไปตรงมาเพื่อส่วนรวมหากผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัทภีทำได้สำเร็จจริงตามความหวังเหล่านี้ขององค์กรต้านคอร์รัปชันด็อกเตอร์มานะเชื่อว่าผลงานนี้จะเป็นต้นแบบการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศเลยทีเดียว